สวัสดีครับผมโก้จากบ้านหมาพาไปไหนนะครับวันนี้เราจะมาตัดขนน้องยูโรกันนะครับน้องยูโรเป็นพันชิสุครั้งนี้เป็นการตัดขนครั้งแรกของน้องยูโรนะครับ wow. เดี๋ยวมาดูกันว่าน้องยูโรจะให้ความร่วมมือแค่ไหนต้องการขนสั้นแล้วก็เปิดเท้าส่วนตรงหน้าเนี่ยตามใจช่างเดี๋ยวผมก็จะดีไซน์ไปนะครับไม่รู้ว่าได้แค่ไหนลองดูก่อนมาเปิดเท้าก่อนดีกว่าแน่ไม่ต้องขี้เกียจยืนดีให้ความร่วมมือดีเลยแม่แจ้งมาว่าน้องขี้กลัวกลัวไหมครับยูโรวางยาไป2เข็มแล้วเนี่ยดีอ่ะเอาแต่เขาใส่ขนตรงคอให้นิดนึงเอาไหมเอาไหมดีเดียวนะใส่แล้วนะลงแล้วนะใส่แล้วนะเห็นนะที่ยูโรอาบน้ำเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างครับอาบน้ำยากนิดหน่อยพอวางบนตัดแล้วก็โอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะมาเก็บรายละเอียดยังไงไปดูกันเลยครับนะครับสำหรับน้องยูโรนะครับเปิดซิงครั้งแรกกับน้ำอาบน้ำตัดขนหน้าก็จะได้กลมๆประมาณนี้ได้ประมาณนี้นะครับพี่ช่างเป็นไงบ้างครับได้ประมาณหนึ่งครับน้องเขาก็ฝืนๆหน่อยก็ต้องค่อยๆแอบตัดได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วล่ะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย